ก็ที่มานะครับเราก็มาคุยกันหลายๆคนก็วันนี้ต่ำกว่ามาตรฐานจริงก็แต่ก็ไม่ได้โทษน้องนะก็สุดท้ายแล้วผมก็ต้องรับผิดชอบในสิ่งที่เกิดขึ้นต้องไปแก้ไขไปปรับกันใหม่นะแล้วก็ทำไงเพราะเราก็ยังอยู่ในเส้นทางนะว่าในการเป้าที่เราตั้งไว้ตั้งแต่แรกแต่ก็ยังไงก็ปรับปรุงอะไรที่มันแย่ในวันนี้ก็ทุกคนเห็นหมดแล้วแหละน้องเองตัวผู้เล่นเองเขาก็ยอมรับงานเราเองเราเป็นผู้เราต้องทำงานให้น้องกลับมาได้ก็ต้องสู้ต่อไป